สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับโกรธมากฮะหามาหลายวันเหลือเกินคือหาจนไปฝันนะน้อง คือฝันว่าแบบไปเจออันฟ้าเล็กหน้าถ้ำหิมะฝันนู่นฝันนี่นะครับแล้วในฝันน่ะเคยปะแบบเราก็รู้ตัวนะว่าเราฝันน่ะเราฝันว่าเฮ้ยเรากำลังฝันอยู่นะมันไม่จริงนะแต่เราก็ปล่อยให้มันฝันคือแบบหาอันฟ้าเล็กจนฝันนะน้องแล้วแบบไปหาที่ทำงานนะครับเวลาเบรกกลางวันพี่เนี่ยพี่ก็ต้องมานั่งเลื่อนโทรศัพท์หาอันฟ้าเล็กก็ไม่เจอนะครับแล้วล่าสุดอ่ะมาเจอเมื่อกี้นี่เลยนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ต้องละไปรีวิวดันเจียนก่อนนะครับแต่ว่าพอเจอปุ๊บอ่ะพี่แม่งไม่กล้าออกเกมอ่ะพี่กลัวว่าออกเกมไปแล้วมันจะหายนะฮะเอาซะหล่อนไปหมดเลยโอเคครับผมเจอแล้วฮะในที่สุดนะครับอันฟ้าเล็กที่เราต้องการนะครับอันฟ้าเล็กที่หนูอยากได้โอเคจังหวะนี้เดี๋ยวรีเควสเฮียศักดิ์มาเลยครับเฮียศักดิ์ต้องมาแล้วจังหวะนี้โกรธมากครับบอกเลยโกรธมากจริงๆเฮ้ยมาเฮ้ยตรงนี้มีเอ็กซ์เพลนโนดนะครับเดี๋ยวนะมันจะหายปะวะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจำทางให้ดีอยู่ตรงริมแม่น้ำนะครับแถวๆถ้ำเยตินะตรงนี้มีเอ็กซ์เพลนโนดที่จำได้อยู่นะครับไปเอากันอย่างน้อยก็ได้ XP คูณ2นะครับใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมแบบนี้มันต้องมีแหละข้ารู้แหละว่าเจ้าต้องอยู่ตรงนี้อยู่ไหนกล่องเอ้านึกว่าโหลน้องเอ้าอยู่ไหนวะไอ้กล่องมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอย่าช้าได้ปะเฮ้ยมันไม่มีกล่องอ่ะน้องอุ้ยตกใจหมดเดี๋ยวสักก็มาแบบเอาซะตกใจอยู่ข้างบนปะวะนี่อยู่ข้างบนใช่เหรอเอาขึ้นไม่ได้วะขึ้นไงวะเนี่ยขึ้นได้แล้วอยู่ข้างบนปะเฮ้ยอย่าช้าเดี๋ยวหายมันไม่น่าจะอยู่ไกลกันนะครับเอาละพี่ไม่สนใจตรงนี้แม่งแล้วมันมีอีกที่นึงไว้ตรงนู้นอ่ะเอาสำรวจอยู่ไหนสำรวจเดี๋ยวสักรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวจะจัดแน่นอนมันมีอีกที่นึงนะครับบนเขาอ่ะพี่จำได้อยู่นะครับมีน้องอยากให้พี่พาหาทุกจุดนะครับพี่บอกเลยว่าไม่ไหวนะมันเยอะเกินนะครับเดี๋ยวนะไปไหนอย่าบอกว่าหายนะเครื่องมากนะถ้าหายอ่ะไม่หายหรอกน้องเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ออกเกมนะครับแต่พี่เคยไงเคยแบบเสกมาแล้วออกเกมปุ๊บแล้วมันหายอ่ะจะมืดแล้วด้วยดิโยนตำแหน่งไว้ก่อนน้องเนี่ยอยู่นี่นะตรงนี้ใช่ไหมยืนรอนี่นะจะมืดแล้ววะไปสำรวจบินเร็วคือพี่ไล่หานะครับแล้วก็เจออันฟ้าแรปเตอร์นะครับอีก3ตัวแล้วก็ฆ่ามาหมดเลยให้ดูนี่ได้หัวมานะครับนี่3หัวนะครับแล้วของดรอปประมาณนี้นะครับเจอแต่อันฟ้าแรปเตอร์นะครับอันฟ้าเล็กนี่เพิ่งเจอตัวแรกแล้วเจอแล้วแบบหมดจะเจอก็เจอง่ายๆน้องบินมาก็เจอเลยนะครับเอาละครับไปหาเอ็กซ์เพลนโนดกันเอาสมุดเลยวะจะหาเจอมั้ยเนี่ยตรงไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูแผนที่แป๊บนึงจำได้ว่ามีแถวนี้ว่าแผนที่ไม่ช่วยหรอกวะเอาละมืดแล้วด้วยเอาไงวะเนี่ยนี่ใช่ไหมใช่โอ้ยเจอว่ะดีไปเอากันตรงไหนกล่องอยู่ไหนกล่องโอ้ยนี่กล่องหิวน้ำขึ้นอีกกูเอามาเอ้าเฮ้ยไม่ได้วะโอ้ยได้นี่ไงขึ้นเวลคูณสองอยู่ครับเรียกคุณสองอยู่เอ้ยอะไรกันวันนี้หยุดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เวลาเล่นรีบมีธุระมากสำคัญกว่านี้เอาไว้วันหลังนะวันหลังมาเล่นด้วยนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยสำรวจมานี่มะนวดลูกอยู่ไหนวะน่ะขึ้นชื่อได้อยู่ไกลจังไปครับเหี้ยอ้วนก็หิวน้ำเดี๋ยวพาไปกินตรงนู้นเลยอะตรงที่อันฟ้าเล็กอยู่อะเจอแล้วครับทีนี้จบแบบสวยๆนะครับพี่นึกว่าพี่ต้องเปลี่ยนตอนจบซะแล้วดิแหมยังตอนจบเหมือนเดิมนะครับไปครับเหมือนจะบินช้าว่ะอยู่น้ำกินส้มไปก่อนนะเฮียกินส้มไปก่อนลืมไปว่ามีส้มนะครับส้มก็ให้น้ำเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวฆ่าก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเควสทบที่รูมต่อแต่ว่าตอนนี้เอาหัวมันมาให้ได้ก่อนแล้วพี่ก็จะรับไปรีวิวดันเจียนนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูดันเจียนยังไงแสงสว่างวาบๆอยู่นะครับยาสักอยู่ไหนวะยาสักอยู่ตรงไหนวะยาสักอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอื
วิวมันหายนะเฮ้ยเทศักอยู่ไหนวะจอดเทศักไว้แถวๆนี้ไม่ใช่เหรอสูงเลยน้องมันทำหิมะนะครับมันจะมีเนินอยู่ก็เนินนี้ไม่ใช่เหรอบอกว่าเทศักตายแล้วนะโอ้อยู่นี่ตกใจหมดเฮ้ยอันนี้ก็มีให้ตุ้มให้เสียงเลยนะไปเฮียไปเฮ้ยเดี๋ยวตั้งเฮียสักกับพาสซีฟก่อนพาสซีฟก่อนครับเพราะว่าจังหวะสุดท้ายเดี๋ยวเฮียแกวแหวงไปกัดอีกไปเฮียไหนวะหายไปแล้วมาทำตัวเป็นลาสบอสแหมข้านี่บอสใหญ่หายากต้องออกตัวสุดท้ายเหรอมานี่ยืนปบพัวเข้าไปเดี๋ยวเลือด70เลือด42นะครับจิ๊บๆว่ะจิ๊บๆว่ะมา 30,000 นะครับมาดิเฮียสักก็เลือดไม่เต็มด้วยนะครับเนี่ยมาพี่เอาเลยฆ่ามันดีวะพี่ไม่อยากฆ่ามันด้วยดาบด้วยปืนเลยวะอยากได้สเปียร์มาฆ่ามันละหมั่นไส้มันวะทำตัวเป็นลาสบอสเป็นมุมมองหน่อยดิฆ่านี่บอสใหญ่หาตัวยากแล้วเราหาตัวยากหึให้กูหากี่วันเสียเวลาทำคลิปอื่น6,000 5,000 4,000ไปทีนึง 3,000 3,000 3,000 2,000 ทีนึง 1,300 แล้วพอมาเฮียจัดการอ้วนจัดการเองเลยเฮียมาโอ้โหตบตายด้วยอะไรเนี่ยตายด้วยเพราะเพลิงดีไหมฮะหือยังไงเป็นมุมมองครับผมเล็งดีๆไล่ไปตึ้มเรียบร้อยว้าไอ้รู้ซะบ้างว่าไผ่เป็นไผ่เอาหัวเจ้ามาโอ้ดับของอยู่ครับอะไรดับเป็นอะไรเนี่ยโอ้อันป้าเล็กดับของอีก๊อกมากฮะได้กระโหลกมาแล้วครับผมอย่าอ้วนเวลเด้งหรือเปล่าโอเคเวลเด้งนะครับได้มาเวลเดียวเองเหรอพี่จำได้นะครับก่อนหน้านี้เหลือแค่หมื่นเดียวก็จะเวล83แล้วพี่คิดว่าจะได้2เวลอะอัพไปเรื่อยไปครับเวล83นะครับผมอะไรวะเนี่ยใครตีกูเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมึงจะมาแย่งเงินอันฟ้าเล็กเหรอฮะอุ้ยใครตีวะแตกเลยอ่ะมึงเกงแตกเลยอ่ะพี่เราคุณนั่นไปไหนอ่ะเฮียสักไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะที่บอกว่าเฮียสักตายนะเอออยู่นู่นอยู่นู่นตาถ่วยแล้วกูจะโดนน้องด่าอีกน้องบอกเชี่ยอะไรวะพี่พี่หานะไม่เจอได้ไงยากันสลบคลิปที่แล้วนะครับอ่ะเอามาครับผมเสียดายขนาดครบเพลิงยังลงมาเก็บมาโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ขอตัวไปรีวิวเลเจนด์ก่อนนะครับอันนี้พี่เจอแล้วพี่ไม่กล้าออกเกมไงก็มาอัดให้น้องดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเควสตัวพี่รูมต่อนะครับดูว่าจะเด้งอีกกี่เวลนะโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันโอเคตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาคราฟยาเพิ่มเลเวลแล้วกันพี่จะคราฟ2ถ้วยแล้วกันเขาก็จะใช้เป็นพืชผลทั้ง4ในเกมอาร์คนะครับใช้อย่างละ20แล้วก็ใช้เป็นนอแรดนะครับผมนอแรดทิกนี่เลยได้มาแล้วครับแล้วก็เป็นเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ม่วงแล้วก็เป็นใส่น้ำ2ถ้วยแล้วก็ไม้ใส่ไม้ไปใส่กุ้งดำ2เม็ดปุ๊บโอเคทำงานแล้วครับผมอ่ะระหว่างที่รอยานะครับเดี๋ยวพี่มาพูดให้ฟังหน่อยหนึ่งสำหรับน้องที่เล่นตามพี่แบบเป๊ะๆนะครับเดี๋ยวจะสงสัยว่าพี่ไปฟาร์มออกซิเดียนยังไงได้ตั้งเยอะแยะเพราะว่าการทำเควสโทฟี่รูมนะครับอย่างที่เราเห็นว่าเขารีเควสให้เราเรียนเป็นอาร์ติแฟกต์พรีเดสเตลนะครับก็คือตัวนี้ที่เลเวล25ซึ่งจะใช้ของคราฟเป็นออกซิเดียนจำนวน80ต่อ1ชิ้นนะครับแล้วเราจะต้องคราฟทั้งหมด6ชิ้นซึ่งก็เท่ากับ480ใช่ไหมคือตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้เห็นไหมใช้ออกซิเดียน80นะครับตามรูปเนี่ยแล้วก็ออกซิเดียน1ก้อนอ่ะหนัก1โลเราจะขนมายังไงตั้ง480โลใช่ไหมก็ให้น้องนะครับคราฟเป็นโต๊ะสมิธตี้เลยแล้วก็คราฟเป็นพื้นนะครับจะเป็นพื้นฟางพื้นไม้พื้นปูนอะไรก็ได้นะฮะคราฟไปด้วยนะครับแล้วเราก็เอาไปวางตรงที่เราฟาร์มออกซิเดียนเลยพอวางเสร็จปุ๊บพี่ก็ไปไล่เก็บออกซิเดียนแล้วคราฟตรงนั้นเลยครับเพราะเมื่อเราคราฟเสร็จแล้วอ่ะตัวนี้นะครับมันจะหนักแค่4โลไงก็แบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าเตือนนิดนึงว่าถ้าน้องคิดว่าจะเล่นยาวๆนะครับพอเราวางพื้นวางโต๊ะสมิธตี้ไว้แล้วนะครับเมื่อคราฟเสร็จเราก็ให้ทำลายทิ้งด้วยเพราะว่าพื้นที่ใดๆในแมปอ่ะเมื่อเราวางพื้นวางเสาไปแล้วนะครับทรัพยากรมันจะไม่เกิดซ้ำหรือว่าเกิดน้อยลงนั่นเองก็ให้ทำลายทิ้งไปก่อนนะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยโทฟี่วอลเนี่ยก็ต้องใช้เป็น
ซีเมนนะครับก็ให้ไปเอาในรังบีเวอร์นั่นแหละง่ายๆเลยนะฮะตามนั้นเลยเนาะก็จะคราฟเอาไว้ในตัวแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจที่เสาแดงอ่ะโอเคยาน่าจะได้แล้วเดี๋ยวรอเช้าแหละเราจะไปที่ป่าแดงนะครับไม่ใช่ป่าแดงเต่าแดงขออภัยได้ยามา2ถ้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เตรียมตัวแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่เสาแดงเย้พระอาทิตย์โคตรสวยเลยน้องเมื่อตอนที่พี่ทํา EP ที่1นะครับมีน้องมาถามบอกว่าเฮียอ้วนเป็นอะไรกับเจ๊จ๋าพี่รู้สึกว่าเฮียอ้วนน่ะไม่คู่ควรกับเจ๊จ๋าหรอกเพราะว่าเจ๊จ๋าก็เก่งนะครับเก่งมากในสําหรับพี่นะฮะพี่รู้สึกว่าเจ๊จ๋าถึงจะเป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นมาแต่พี่รู้สึกว่าแกเก่งมากนะฮะแล้วไม่คิดว่าเฮียอ้วนจะคู่ควรจนมาวันนี้นะครับพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ว่าก็คู่ควรนะก็เลยว่าจบซีรีส์นี้นะครับจะให้เฮียอ้วนอ่ะไปสารภาพรักกับเจ๊จ๋าดูส่วนเจ๊จ๋าจะรับรักนะฮะ อ่ะพามาดูนะครับว่าตรงนี้มันจะมีจุดเอ็กเพลอร์โน้ต1จุดนะครับตรงนี้นะฮะให้จำไว้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ถึง2จุดนะเราจะมาฆ่าไททัน1ตัวนะครับใน EP จบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ฆ่านะครับเราจะไปไม่ถึงเวล94เราจะได้แค่เวล93ครับก็ไหนๆก็ซื้อบัฟคูณ3แล้วก็ควรจะไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะครับอันนี้1จุดนะครับอีก1จุดจะเป็นตรงนี้นะครับบนเขาตรงนี้ตรงไหนวะเขาใส่วะไม่ใช่ตรงนี้มั้งน่าอีกลูกนึงป่ะน่าจะเป็นลูกนู้นจำผิดน่าจะเป็นลูกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจบสวยๆกันตรงนี้ดีกว่ามีวิวทิวทัศน์เป็นเสาแดงนะครับสปอยหมดอ่ะเจ้าของช่องเนี้ยน้องบอกไม่ต้องสปอยมึงทำไปเลยมึงเล่นอยู่มึงไปเลยไม่ต้องคอยบอกนี่ตรงนี้นะครับผมสวยงามออร์ดแอดแลนด์อ่ะระหว่างนี้ไปหาคุณไททันก่อนครับคุณไททันไม่ต้องเสกได้ไหมแบบเดินมาแล้วเจอเลยได้ไหมเนี่ยแบบบินมาแล้วเจอเลยได้ปะไม่มีน้องต้องกดไทเดเซฟนะครับคงจะต้องเป็นแบบนั้นอีกแล้วล่ะมีนกยักษ์เนี่ยเกิดจังไงนกยักษ์เกิดดีได้กดได้เกิดดีเวล50เนี่ยเกิดแรงหนาอ่ะเดี๋ยวกดไทเดเซฟดูครับจะมาไหมปึ๊บไม่มาครับผมกดอีกทีนึงตึ๊บมาไหมไม่มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราออกเกมเข้าใหม่เดี๋ยวก็คงจะมานะเดี๋ยวเราบินไปตรงนู้นก่อนเพื่อมาอยู่ตรงนู้นเราไม่เห็นสายตาเราไม่ถึงไม่มาครับออกเกมเข้าใหม่เอาละครับผมมาเรียบร้อยแล้วมาได้เวลาล่อเขาลงน้ำแล้วนะครับมาคุณไททันโชว์เขาให้หนึ่งทีป่ะตามมาตามมาเด้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 ไม่โกรธเหรอไม่โกรธเหรอไม่โกรธหรือไงเราตามมาเด้ตามมาดิวู้ฮู้วู้ฮู้เดี๋ยวรีเควสน้องโลมาก่อนครับพี่ว่ารีเควสบนหลังนกก็มานะครับมีน้องบอกว่าที่โลมาไม่มาน่ะเพราะเรารีเควสเขาตอนอยู่บนหลังนกแต่พี่ว่ามาครับแค่ว่าตอนที่เขาใกล้จะมาเราต้องไปยืนในน้ำเท่านั้นเองมันไปทางนู้นแล้วว่ะอย่าไปทางป่าแดงเด้อมันจะยากเด้อสำรวจรออยู่นี่นะครับจำจุดสำรวจไว้ดีนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้สำรวจเราสำรวจบินไปตรงจุดเอ็กเพลอร์โนดนะครับแล้วก็อย่ารอไททันมาตรงนี้นะฮะตั้งเป็นพาสซีฟก่อนตั้งรูนพาสซีฟก่อนในรูปไปช่วยไฟนะฮะลืมสำรวจจ้ามาไอ้เหี้ยเอาลงขึ้นไม่ได้กว่าเฮ้ยสำรวจมานี่มาโอ้ยเซ็งว่ะเอาลูกขึ้นไปแล้วนั่นไม่ได้นะครับสำรวจนี้ก็เร็วสต็อปลูกสต็อปอย่างนั้นก็ได้นะมึงนี่เนาะแล้วไปอยู่ตรงไปตรงน้ำนะลูกไปไหนแล้ววะก็ดีอะชิเวนเอ้ยสำรวจเอ้ยมึงเนาะตรงนี้ก็ได้เนาะใช้กล้องก็ได้นี่หว่าเรานี่ก็โง่เนาะแบบนี้ก็ได้นะครับพาสซีฟโอเคพาสซีฟแล้วน้องอุ้ยลืมโลมาอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่ตายไปแล้วเลยไม่มาเอามาแล้วแต่ไม่ใช่โลมาปีนหญ้าอืมเพราะว่าเรายืนอยู่บนบกโลมาเลยไม่มานะครับเดี๋ยวรีเควสต์ใหม่อีกรอบนึงเมื่อกี้นี้มาน้องโลมาโอเคมาอย่างนั้นแหละคุณไททันมาเลยลงน้ำมาเองเลยไม่ต้องให้รอเ
พราะยังไงอะสุดท้ายแล้วเขาจะเดินลงไปในน้ำแล้วก็ตายไปเองนะฮะคือวัฏจักรที่เขาเกิดมามันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาส่งน้องถึงเลเวล94นะครับถ้าเกิดว่าเวสฆ่าอีก้ามันมาให้พี่นะพี่ก็จะไปฆ่าให้นะครับดูมันไปเหยียบหัวไปเหยียบหัวสำรวจอ่ะใจร้ายอ่ะลงมาไม่มาทีวะมาใกล้มาแล้วครับคุณมอชอบทำอะไรข้างล่างเนี่ยว่ายน้ำเล่นเหรอครับน้องลงมามาแล้วอยู่นี่นะลูกนะลูกเป็นพาสซีฟนะลูกนะไม่ต้องห้าวลูกนะครับเดี๋ยวเพื่อไปกัดไททันตายอีกคุณไททันมานี่เถอะมายิงไปกระสุนย้อยเอ้าพี่เพื่อนกระสุนมาอยู่นี่ว่ะเอ้าอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมธนูเหล็กมันถึงอยู่แล้วล่ะธนูเหล็กยิงได้ไกลอยู่นะฮะมันถึงอยู่นี่ว่ะมาตามมาเลยครับตามมาเลยครับน้องลงมาไปกันปึ๊บมาฮะบริยันเด้บริยันเด้มาดิลงมาดิไม่โดนตัวเบลเลอร์ยิงไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเอาละครับไปครับผมตามมาเลยตามมาเลยใส่ชุดดำน้ำรอเลยครับอย่าอ้วนใส่ชุดดำน้ำเลยพอมีเสื้อดำน้ำก็จะง่ายนะครับเราสามารถกินอาหารใต้น้ำได้เลยนะครับอยู่ใส่ปะลงมาดิลงมาดิมึงจะไปไหนของมึงวะเดี๋ยวมึงก็ต้องเลี้ยวไกลอีกมาเลี้ยวมาทางนี้นี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายวนซ้ายสิจะวนขวาทำไมวนขวาแล้วมันไกลไททันมันต้องวนทางขวาเนาะถ้าวนซ้ายมันก็ลงน้ำแล้วมันไม่วนยังไงอยู่นี่ไปไหนวะมาลูกมาดูวนขวาวนขวาจึ๊กต้องให้ฮะรอครับจังหวะนี้น้องลงมาพี่ก็เลเวลเด้งเอาไปเลือดไปก่อนแล้วกันเผื่อพลาดโดนกระทืบนะครับมานะฮะมาเฮ้ยๆปล่อยธนูดิปล่อยธนูหนีเอ้ยหนีเอ้ยไม่หนีไอ้เชี่ยเอ้ยดีนะมันไม่กระทืบเกือบไปแล้ววันนี้เดียวเองมาลงมาแล้วครับคือวันนี้นะครับพี่จะรอให้มันไปกลางๆนู้นแหละพี่ค่อยฟันนะครับริมฝั่งพี่จะไม่ฟันเลยนะฮะพี่กลัว จะมาตายพี่สุดท้ายอายคนนะอ้าวนิ่งอีกความรู้สึกช้าหายแล้วลงมาแล้วใช่ไหมลงมาแล้วใช่ไหมเอายังเฮ้ยลืมกินยาเพิ่มดาเมจมาวะไม่เป็นไรไม่ต้องเพิ่มหรอกมาปั่นหัวหน่อยเดี๋ยวมันกระทืบตายเอาปั่นโจ๊ไปไหนล่ะครับอยู่เดี๋ยวเข้าฝั่งเดี๋ยวเก่งจริงอะแบบนี้แหละนี่แหละเข้าไปในตัวมันครับไม่มีอะไรต้องกลัวฮะปั่นเฮ้ยจะไปไหนแล้วลูกไม้ปั่นใช่ดีมาเฮียมาเฮียท่านปั่นไปครับเดี๋ยวพอใกล้ๆนะฮะเราจะกินยาเพิ่มเลเวลนะครับบวกกับซื้อบัฟคูณ3นะครับเข้าฝั่งแล้วป่ะหนีไปไกลดิเข้าฝั่งทำไมเราแล้วก็มีทริคมาใหม่นะครับน้องบอกมาก็คือถ้าไททันเลือดลดอะรัวๆน่ะให้ออกเกมเข้าใหม่นะครับแบบดูเร็วเลยนะครับก่อนที่เลือดมันจะหมดตัวตายเมื่อเราเข้าเกมอีกครั้งนึงอะเลือดไททันจะเลิกลดนะครับพี่เลือดไม่กล้าฝันแล้วเนี่ยนั่งไงกูว่าแล้วไงโดนไปหนึ่งดอกครับเจ็บจัดเลยอะโอ้โหเกือบไปแล้วอะเกินไปเป้าน่ากระทืบไม่ได้ลองกระทืบอีกทีดิจะเมลไปด่า GM จริงๆเอาดินายขาไม่ถึงพื้นเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เราพลาดเองเรารู้แต่ตอนนี้นายกระทืบไม่ได้แล้วนายอย่ามาเนี่ยอย่างเงี้ยกระทืบไม่ได้อย่าชักกระทืบนะจะเมลไปด่า GM จริงๆยาวไปครับเลือดเหลือ1,600,000เราแค่ไม่ได้เอาจริงก็เฉยแล้วกันนายอ่ะเราฆ่านายไม่กี่ตัวแล้วเอาละครับผมเหมือนจะสเตมิน่าจะอ้วนไปอะไรทุกอย่างเหมือนตัวแดงๆอ่ะก็ไม่ได้เป็นไรนี่หว่าเหมือนตัวแดงพอน้องโรมานะครับ
นายจะไปไหนนายจะไปไหนเองจะพยายามเข้าฝั่งอีกเหรอเราไม่กล้าฟันนายนายเข้าฝั่งแบบนี้ฮะมางี้เถอะแปลงกลางไปแปลงกลางไปอีกแค่ไม่กี่หมื่นไปไปแค่สามหมื่นเองไปวันหลังก็ได้วะเอาหนีหนีครับเป็นตัวมันแดงมาแวบรีบหนีนะฮะฟันห่างได้ไหมได้ป่ะฟันห่างได้ป่ะฟันห่างก็ได้ป่ะอีกนิดเดียวน้องเหลือ80,000มันจะไม่กระทืบแล้วโอเคมันไม่กระทืบแล้วครับมันไม่กระทืบแล้วไปฟันหัวมันได้เลยอย่างเงี้ยมันจะหนีตายนะครับไม่ต้องห่วงเชื่อพี่ถ้าเลขหน้าคือ8อ่ะฟันไปเลยครับไม่ว่าขาเขาจะอยู่ยังไงเขาไม่กระทืบแน่นอนยาวๆไปครับจังหวะนี้ยาวไปฮะทำไมนายจะเถียงเขาเหรอเขาเหลือ8แล้วนายกระทืบไม่ได้เรารู้นายจะหนีอย่างเดียวเรารู้ฟันดิอุ้ยเต็งซะแล้วฟันเอาละครับติ๊ง50,000ครับโอเค40,000 30,000นายจะไปไหนนายจะไปไหนนายจะไปไหนนายไม่รอดแล้วขอโทษนะเฮ้ยหุนหวยซะแล้วอย่าหนีสิลูกทำไมตัวแดงยังไงทำไมจะกระทืบเหรอนายกระทืบไม่ได้นายถูกโปรแกรมมาอย่างนี้อันนี้ก็เฮ้ยหันซ้ายหันขวาอยู่เนี่ยนะครับ19,800 12,000 9,000 7,000ระหว่างนี้กินยาครับกินยาแล้วก็ซื้อบัฟมาเลยฮะหน้านี้เออมา40แอมเบอร์ครับผมเอาให้คุ้มเอาละครับไปจังหวะนี้6,000 3ดอก1,000ไปตึ้มโอเคเรียบร้อยฮะเนื้อไม่ต้องกินครับไปรีบไปเลยครับผมตอนนี้เราได้คูณ6นะฮะที่ไม่ขึ้นคูณ3นี่เป็นโลมานะใช่ไหมอย่าอ้วนนะครับฮะอย่าอ้วนไม่เวลเด้งอ่ะฮะคือมันยังไม่ตายอยู่นะมันตายแล้วนี่จะบอกว่าไม่ขาดอากาศหายใจตายนะผู้เครื่องนะเหลือฟันเหลือพันเดียวมันขาดอากาศหายใจตายเดี๋ยวมันเก็บเดี๋ยวเถอะใช่เหรอฮะถึงนั้นได้เหรอฮะอะไรวะเดี๋ยวนะลองรู้ก่อนดิเนี่ยคูณ3ตัวเวลไม่เด้งปะเฮ้ยอ๋อมันยังไม่เด้งมันยังไม่เด้งเพราะว่ามันใช้ XP เยอะนะครับมันใช้ XP ประมาณต่อเวลอ่ะมันใช้ประมาณ 200,000 มั้งก็เมื่อกี้เราจะได้ประมาณ 150,000 นะครับพี่ลืมไปขอโทษทีที่มันไม่เด้งเพราะว่ามันใช้เยอะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเด้งไปที่เลเวล94ถ้าพี่คำนวณไม่ผิดนะครับที่พี่ไปดูในอาร์ควิกิมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำสเควสโทฟี่รูมอ่ะมันจะได้ประมาณ93เกือบ94พี่เลยชวนน้องมาฆ่าไททันอีก1ตัวนะฮะไปอุ๊ยลืมเก็บ Explorer Note โอ้ยนี่ว่า oh, no. ลืมเก็บ Explorer Note ตรงนั้นนะครับจริงๆเราต้องบินไปเก็บ Explorer Note ก่อนนะฮะเพื่อให้มันคูณ6ไงเฮ้ยแล้วอย่างงี้จะพอถึงเวล94ป่ะวันเนี้ยจริงๆอ่ะพี่จะพาน้องไปเก็บอีตรงที่พาไปดูตอนแรกอ่ะข้างล่างนู้นน่ะริมหาดฝั่งนู้นน่ะของป้าเอ้ยของเกาะเนี้ยเนี่ยตรงนู้นนะครับเนี่ยที่มองไปเนี่ยโอเคมาเก็บอันนี้แล้วกันครับผมยังมีเวลาอยู่นะครับทำไมบินช้าจังอ่ะลูกถามจริงบินสิลูกงุนหงิดแล้วนะไม่เอาอารมณ์ดี พลาดแล้วพลาดเลยโอเคน้องอย่าลืมเหมือนพี่นะพี่เป็นคนขี้ลืมแบบนี้แหละอันนี้เรื่องจริงไม่ได้คอนเทนต์เอาละฮะก่อนอื่นนะครับให้ระวังอาร์ติแฟกต์พีเรสเตลไว้ก่อนเลย1 2 3 4ฟังไม่ได้เหรอ5มันใกล้เกินไป6นะครับผมแล้วก็วางไปตัวนี้ไปเสาไปครับผมแล้วก็วางโทฟี่วอล
บางสิเออแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดรับเฟซมาพี่เมย์ลืมพี่เมย์ลืมเดี๋ยวพี่ไปเก็บอยู่น้องบางคนนึกมึงก็ลืมอีกแล้วเนี่ยเอาเก็บเลยก็ได้เอาโจครับผมเก็บมาแล้วฮะคุณ7โอเคคุณ7เว้ยคุณ7มาฮะรับเวทโทรพี่รูมาเลยรับมาแล้วนี่ว่าเขาให้เอาเรียงตามมาเลยนะฮันเตอร์ก่อนครับฮันเตอร์โจอ่ะต่อไปเขาเป็นคีเวอร์นะฮะคีเวอร์อันนี้คีเวอร์โจเขาเป็นแมสซีฟนะครับแมสซีฟอันนี้ป่ะแมสซีฟครับผมท่ามลาวาต่อมาเป็นอะไรอ่ะสกายลอร์ดสกายลอร์ดไปสตองโจสตองมันทำเยตินะครับต่อไปอิมมูนโจโอเคน้องจะทำแบบนี้ที่บ้านก็ได้นะครับเอาไว้เป็นหัวเสาเอาไว้บนหลังคาบ้านแบบนี้ให้มันสวยๆทีเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าดีแฟกต์เนี้ยเมื่อเราใส่ไปแล้วเราไม่สามารถเอาออกมาเพื่อไปแลกได้นะครับใส่แล้วใส่เลยนะส่วนหัวที่เล็กเนี่ยใส่แล้วเอาออกได้นะครับปั๊บแถมทั้งสำเร็จเกรดครับน้องคิดว่าได้กี่เวลฮะฮะเดี๋ยวนะเออแล้วทำไมเด้งช้าขนาดนั้นน่ะบ้าหรือเปล่าโอ้ยลุ้นไอ้บ้าเด้งช้าขนาดนั้นได้ไงเอาละครับเวลเด้งฮะมาดูกัน10เวลครับเป็น93ที่บอกแล้วแต่ลืมเก็บเพิ่งเอ็กเพื่อนโน้ตอีกอันนึงอ่ะเอ้ยไอ้พี่อ่ะโอเคพี่นับเป็นดาเมจล้วนไปเลยนะครับอ่ะเห็นไหมเห็นไหมติ่งนิดเดียวน้องถ้าเกิดว่าเมื่อกี้พี่เก็บเอ็กเพื่อนโน้ตนะครับมันก็ได้เวล94ตามที่พี่วางแผนไว้แล้วนะฮะโอเคมาถึงณจุดนี้นะครับก็เป็นอันสำเร็จภารกิจที่พี่เคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับว่าซีรีส์นี้เราจะเน้นเป็นการฟาร์มเวลเป็นหลักนะครับนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากๆทุกน้องนะครับที่ให้การตอบรับกับซีรีส์นี้เป็นอย่างดีนะครับพี่รู้สึกมีกำลังใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็หวังว่าซีรีส์นี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับน้องๆผู้เล่นเกมอาร์คนะครับกับน้องๆกับเพื่อนๆกับชาวอาร์คทุกท่านนะฮะเรื่องของการฟาร์มเลเวลตอบคำถามที่หลายๆคนชอบถามนะฮะว่าพี่ฟาร์มเลเวลยังไงก็ประมาณนี้นะครับเอาไปปรับใช้ในแต่ละโหมดแต่ละวิธีการของแต่ละคนนะครับไม่จำเป็นจะต้องฟาร์มเวลบ้าบอคอแตกขนาดนี้นะฮะเกมอาร์ก็มีทั้งสร้างบ้านจับสัตว์หรือว่าต่างๆอีกมากมายนะครับก็พากันทำเล่นให้สนุกนะฮะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเรื่องของการฟาร์มเวลเท่านั้นเองโอเคนะฮะมาดูกันที่ว่าเฟสข้างกีก้าโผล่มาให้พี่หรือเปล่า